คำเรียกอัญมณีชนิดนี้แต่เดิมนั้นคนไทยเรียกว่านิลการคนในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีชนิดนี้หลากหลายเช่นชาวยิวเชื่อว่าไพลินเป็นเสมือนสารลับจากพระเจ้าชาวเปอร์เซียคิดว่าโลกของเราวางอยู่เหนือไพลินขนาดใหญ่ส่วนท้องฟ้าคือภาพสะท้อนสีสันอันงดงามของไพลินไพลินเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความซื่อสัตย์นอกจากนี้ไพลินยังเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมอีกด้วยช่วยทำให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีช่วยควบคุมอารมณ์เพิ่มความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตนเองไพลินมีอำนาจช่วยปกป้องให้พ้นจากพยานอันตรายต่างๆเสริมบารมีให้ผู้คนรักใคร่นับถือสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงทั้งนี้ไพลินยังเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้สมาธิใช้สติตลอดเวลาช่วยให้ไม่เกิดความประมาทตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ